เนื่องในโอกาสที่แขวงอุดมไซและก็องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติพร้อมด้วยกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมได้กะเกี่ยมงานมหกรรมวัฒนธรรมเสื่อมต่อ4แขวงภาคเหนือโดยแม่นท่านรัฐมนตรีซวยอาจารย์วงเงินสาภูบงได้มาสมทบกับทางแขวงน้ำเอาโครงการนี้ลงไปและก็ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ลำทองพุทธิวงศ์และก็วิประสงค์สุวรรณวงศ์ขึ้นมากะเกี่ยมสิทธิ์สอนให้นักเรียนในการกะเกี่ยมเทือนี้เอิ้นว่าในการประดิษฐ์คิดแต่งรายการก็ล้วนแล้วแต่เป็นอันใหม่ที่ข้าพเจ้าต้องได้สมจิตสมใจทอดเทให้นักเรียน600 กว่าน้องแสดงในครั้งนี้ ในข้อยุ่งยากก็มีหลายอันแต่มาเบิ่งแล้วภายหลังที่ผ่านการสิทธิ์สอนน้องนุ่งแต่ละคนก็ได้เอาใจใส่ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่างานครั้งนี้มีประสบผลสําเร็จอย่างสง่างามในการค้าเกี่ยมของพวกเฮานี่ก็ใส่เวลาหน่อยที่สุดคันเฮาเสียแล้วได้เดินทางมาวันที่18และวันที่20เฮาจังได้เริ่มต้นเบียกก็ถือว่า4-5แบบฟ้อน ต่อเนื่องกันเขาใส่เวลาแบบหนึ่งมือหนึ่งเขาได้สมจิตสมใจทั้งนักเรียนก็ได้ตั้งใจทั้งครูอาจารย์ก็มีเทคนิควิธีถอดเทความผู้ให้นักเรียนเสียแล้วถือว่าบทหนึ่งมือหนึ่งเขาฝึกแอบกันและรวมเบิดแล้วก็เป็น5วันเขาได้สําเร็จด้วย5แบบคือดังการฝึกซ้อมมือนี้ ในการอาจารย์แสดงดีลาอันนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนย่านนักเรียนบ่ได้ใจจําเป็นตัวเองก็ต้องได้วางท่าวางทีได้เฮ็ดไปพร้อมทั้งปากก็ห้องใส่ทั้งมือก็ปฏิบัติไปด้วยอันนี้ถือว่ามันเป็นบุคลิกของอาจารย์ฟ้อนมันจะแตกต่างจากอาจารย์สอนหนังสือมันจะมีไปถูกภาคส่วนเลยพร้อมกันจังสันก่อนนักเรียนจะได้ดี ในครูก็ต้องเป็นผู้จึกจักห้าวหันจังสันทั้งเบิดมันออกมานี่เสื้อว่าในเมื่อในครูห้าวหันนักเรียนปฏิบัติมันก็ต้องจึกจักห้าวหันข้าพเจ้าในนามอาจารย์ที่ว่าเป็นนักฟ้อนผู้หนึ่งและก็รับผิดชอบเรื่องฟ้อนโดยกงก็อยากจะฝากบอก พี่น้องเขาเบิดสุขคนโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมลาวอันเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษขอให้น้องๆทุกคนอยากบอกว่ารักษาวัฒนธรรมอันนี้ไว้ตราบเท่าใดๆยามใดศาสตร์ลาวยังมีศาสตร์ยังมีวัฒนธรรมอันนี้คือความเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ลาวเฮายางแท้จริงกำลังแสดงในบัดนี้นอกจากส่วนสนามแล้ว ถือว่าหับหน้าที่บดฟ้อน5แบบติดต่อกันนี่ประกอบด้วยจํานวนพล602น้องที่เข้ามาแสดงทั้งหมดนั้นก็เป็นการแสดงของก้อนกําลังในงานมหกรรมวัฒนธรรมดาเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสื่อมต่อ4แขวงภาคเหนือที่แขวงอุดมไซนี่ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่แขวงอุดมไซได้จัดขึ้นและปีต่อไปจะเป็นตัวแทนในการเยี่ยมติดตามทั้งรายการของพวกเขามหอนี่เวลาในรายการของพวกเขากำหนดเวลาลงแล้วต้องขอขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการของพวกเขาจากบริษัท SOA ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของแคนนอนสำหรับมื้อนี้ก็กล่าวคําว่าสบายดีอย่าว่าเราติดอันดับหนึ่งใน
างคนมองเอาเรื่องของเรามาพูดถึงเรื่องน้ำท่าไม้ที่ว่าคือว่าโจ้ท่านไม่ซ้อนอะไรยังไม่ทันจบพอมาเจอลงมาทำบ้านซะก่อนเออมีอยู่แคมป์ของมีไหมคะจริงคณะพวกเราได้พยายามทุ่มเทในการที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเสริมการผลิตที่ฟีนอ่ะไปเลยได้เอาเบียร์มาแลกกับสาวอ่ะ